เข้าร่วมปฏิบัติการทุกคนต้องเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องการแต่งตัวและบุคลิกภาพแหวนเลยจัดกูรูชื่อดังของเมืองไทยมาเทรนให้กับสาวๆโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะการแต่งตัวแน่นอนนะคะพูดถึงเรื่องนี้เลยการเลือกเสื้อผ้าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองก่อนนะคะอย่างแรกเลยลักษณะหุ่นแบบนี้เนี่ยเสื้อผ้าอะไรที่ดูแล้วเหมาะสมก็สำหรับคนที่อ้วนเนี่ยก็จะต้องอำพรางนิดนึงเปิดแค่เป็นช่วงที่ควรเปิดที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับบุคลิกภาพนะคะก็คือการเดินค่ะวันนี้เรามาเรียนกับนางงามเนาะเราก็จะต้องเดินเป็นนางงามนิดนึงค่ะหลังจากเรียนรู้วิธีการเลือกเสื้อผ้าแล้วแวนก็พาสาวๆมาช้อปปิ้งเลือกชุดราตรีสำหรับงานซิตดาวน์ดินเนอร์ในรอบตัดสินค่ะน้อยใจนึงค่ะชุดค่ะแล้วก็คือชุดมันก็สวยนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบสีแบบซึมๆอยู่แล้วอ่ะเราก็ไม่ได้อยากเมาเด็กนะบางทีอาจจะดูเหมือนดราม่าไปเปล่าก็เขาไม่ได้ชุดน่ะแล้วแบบเห็นร้องห่มร้องไห้อ่ะฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอะไรห้างทั้งห้างชุดก็เยอะแยะโอ้นั่นสิแล้วหุ่นนางก็ไม่ใช่มีปัญหาอะไรเลยนะถ้าทางภารกิจนี้จะกดดันเกินไปถึงขั้นต้องเสียน้ำตากันเลยทีเดียวค่ะแบบเนี้ยเกรงใจพวกพี่ทีมงานด้วยหนูเรื่องมากหรือเปล่าหลังจากเสื้อผ้าและหน้าเป๊ะแล้วจะขาดผมไปได้ยังไงงานนี้ต้องจัดให้เพอร์เฟกต์ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าค่ะและภารกิจสุดท้ายก่อนไปซิตดาวน์ดินเนอร์ในรอบตัดสินสิ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือการเทรนมารยาทบนโต๊ะอาหารงานนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารหนุ่มสุดหล่อแห่ง JW Marriott มาเป็นเทรนเนอร์พิเศษให้ค่ะ Probably some wine on the table. This is obviously a wine glass and same, you know, just hold it like this. You hold it with three fingers, like this. Cheers, like this, and you look to people in the eyes. It's more polite, exactly. Paul is asking, if you were far away, what would you do to cheers?Would you just get up you and just raise yeah. your glass and you look the people in the eyes? Cheers. Yeah. You don't. You และแล้วก็มาถึงวันตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเลือกให้ไปเนรมิตชมที่ประเทศเกาหลีวินาทีที่สาวๆทุกคนแทบจะต้องกลั้นหายใจค่ะหลังจากได้รับการแนะนำและฝึกหัดกันทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติกันจนครบทุกขั้นตอนแล้ววันนี้น้องๆทุกคนดูเปลี่ยนไปและสวยงามกันทุกคนจนแหวนเนี่ยรู้สึกแปลกปลื้มใจจริงๆค่ะ Cheers นะคะขอบคุณคณะกรรมการทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณมากนะคะสาวผู้โชคดีที่ได้ไปในระมิดชมไกลถึงประเทศเกาหลีกับอีกหนึ่งขวัญใจมหาชนจะเป็นใครช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะคำถามประจำช่วง